ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีความเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าถูกออกมาแฉข้อมูลว่าไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1เมื่อวันที่1กรกฎาคม2564เวลา 19:15 นที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นวัคซีนเข็มแรกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแอสตราเซเนกาก่อนหน้านี้นายธนาธรนั้นเคยออกมาด้อยค่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์แต่ว่าท้ายที่สุดนายธนาธรนั้นก็ไปฉีดวัคซีนเข็มนี้แล้วก็ยังใช้อภิสิทธิ์ในการฉีดเพราะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นรัฐกำหนดให้ประชาชนกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนั้นเนี่ยครับที่จะได้มีการฉีดวัคซีนก่อนก็ทำให้โลกออนไลน์นั้นเนี่ยยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดครับในวันที่9มกราคม2565ได้มีการติดแฮชแท็กวัคซีน VIP จนขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1กันเลยทีเดียวซึ่งมีผู้ใช้ Twitter จำนวนมากได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอาทิแหกปากว่าคนต้องเท่ากันแต่กลับชอบใช้ชีวิตแบบอภิสิทธิ์ชนถ้าเป็นคนดีๆหรือนักเลงจริงเขาไม่ทำกันหรอกไอ้ประเภทด่าเขาเสียๆหายๆแต่รับหลังคนอื่นกลับย่องไปขอใช้บริการของเขานี่หรือพ่อฟ้าของลูกอีกคนก็บอกว่ามีหมอต่างจังหวัดเอาวัคซีนที่เหลือก้นขวดโทรไปเรียกญาติพี่น้องมาฉีดเพราะไม่อยากเสียของ3กีบด่าแหลกปั่นกันจนหมอนั้นแทบหมดอนาคตร้องห่มร้องไห้แต่กับนายกโซเชียลและตั้งเป้าเป็นนายกทิพย์ในอนาคตอีก20ปีข้างหน้ากลับไม่มี3กีบมาเรียกร้องความเท่าเทียมขณะที่บางคนบอกว่าพวกคุณด้อยค่าวัคซีนให้น่ากลัวจนเพื่อนเขาไม่ยอมพาพ่อแม่ไปฉีดเพื่อรอวัคซีนเทพพ่อเพื่อนไม่ชินกับการป้องกันตัวใช้ชีวิตปกติจนสุดท้ายนำเชื้อมาติดทั้งบ้านพ่อเสียชีวิตคนงานในบ้านฉีดซิโนแวคทุกคนไม่มีใครติดแต่คุณเองกลับดอดไปฉีดแอสตราเซเนกาที่คุณดาเวรกรรมมีจริงนะเราขอแช่งนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ Twitter อีกหลายคนกล่าวถึงการทำงานของสื่อมวลชนด้วยว่าที่สื่อส่วนใหญ่ไม่เล่นกับประเด็นการรับวัคซีนของเด็กหนุ่มวัย40กว่าปีนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่ามีระบบอุปถัมภ์ระบบเส้นสายระบบอภิสิทธิ์ชนจริงมีอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมไม่เว้นแม้กระทั่งในสังคมคนที่เรียกร้องความเท่าเทียมความเสมอภาคเอาเป็นเอาตายเนี่ยครับแล้วก็มีการลงแฮชแท็กด้วยว่าความเสมอภาคไม่มีอยู่จริงนี่แหละครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเรียกว่าบนโลกออนไลน์ร้อนระอุเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีการขุดคุยว่าแล้วคนในครอบครัวของนายธนาธรแต่ละคนนั้นเนี่ยครับไปฉีดวัคซีนชนิดใดกันบ้างแล้วฉีดเมื่อไหร่ใช้อภิสิทธิ์ชนด้วยหรือไม่เรื่องนี้ถ้าถามไม่จบง่ายๆนะครับรอดูว่าหลังจากที่นายธนาธรนั้นพ้นจากการรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด-19 แล้วจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าอยู่เงียบๆไปให้มันหายเข้ากลีบเมฆแล้วก็หาเรื่องอื่นมาปั่นบรรดาสาวกหัวอ่อนให้ตามต่อกันอีกนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับ